เวลา 18:35 น.วานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาศูนย์สุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏศูนย์สุนันทาทรงเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลพิเศษระหว่างทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกับทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโดยกระทรวงสาธารณสุขจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและกายด้วยการออกกำลังกายระหว่างวันที่14และ15สิงหาคม2562เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขได้รับการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในด้านการออกกำลังกายและกีฬาทั้งเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อเป็นแบบอย่างสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนได้ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรสาธารณสุขโดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายการแข่งขันวอลเลย์บอลสาธารณสุขรอบชิงชนะเลิศประเภททีมหญิงและชายทีมที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคละ2ทีมและหน่วยงานส่วนกลาง4ทีมรวม12ทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งยังมีการแข่งขันวอลเลย์บอลพิเศษระหว่างทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกับทีมสำนักงานในพระองค์ที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงลงแข่งด้วยซึ่งทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขชนะทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานในพระองค์2-1เซตในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานในพระองค์และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลสาธารณสุขโดยประเภททีมหญิงได้แก่ทีมกรมสุขภาพจิตและประเภททีมชายได้แก่ทีมสาธารณสุขเขตภาคใต้